มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วค่ะแบงก์แรกประกาศลดดอกเบี้ยช่วยประชาชนกลางมกราคมนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีมอบหมายสั่งการสถาบันการเงินของรัฐดำเนินการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดภาระทางการเงินของประชาชนโดยที่นายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกนโยบายให้ธนาคารออมสินตึงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ก่อนจนถึงสิ้นปี2566นั้นล่าสุดธนาคารออมสินประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย MRR หลังจากตึงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ระดับต่ำจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมาโดยประกาศดอกเบี้ย MRR จากเดิม 6.995% ลดเหลือ 6.845%มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระทางการเงินของประชาชนในช่วงระยะนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนับเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ที่ต่ำสุดในระบบธนาคารณเวลานี้อันหนึ่งอัตราดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงที่ใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR ครั้งนี้ธนาคารตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่ต้องแบกรับต้นทุนทางการเงินมากขึ้นในการดำรงชีพถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐและสอดคล้องตามภารกิจธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ